ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากลิ่นเหม็นคาวอังคุตริกายปัญจกนิบาตมีพุทธภาษิตกล่าวถึงเรื่องนี้โดยตัดเป็นอุปมาว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าทำตัวให้เน่าพองตัดแก่ภิกษุองค์หนึ่งว่าภิกษุเธออย่าทำตัวให้เน่าพองตัวที่เน่าพองย่อมส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งแล้วแมงวันแมลงวันจักไม่ตอมไม่ดูดนั่นเป็นไปไม่ได้นะภิกษุ อภิชฌาตามโลภเป็นความเพ่งเล็งนี่แหละเรียกว่าของเน่าพองพยาบาทนี่ชื่อว่ากลิ่นเหม็นคาวความคิดที่เป็นอกุศลลามกชื่อว่าแมลงวัน ตัวที่เน่าพองส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งแล้วแมลงวันจะไม่ตอมไม่ดูดนั้นเป็นไปไม่ได้นะภิกษุกลิ่นเหม็นคาวในที่นี้ทรงระบุพยาบาท จิตประทุษร้ายคือประทุษร้ายโดยจิต ก็แสดงออกมาด้วยกายด้วยวาจาก็มี เป็นกลิ่นเหม็นในภาษาของพระอริยเจ้า